สอนสังฆมณฑลเชียงใหม่พลังแห่งพระพรในการประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ใฝ่ฝันที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มารู้จักพระเจ้าตามคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าและพระศาสนาจักรเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองสู่การเป็นศิษย์ของพระองค์และบุตรของพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นบุคคลสำคัญในงานสร้างชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อยหรือวิถีชุมชนวัดช่วยงานคำสอนในเขตวัดและสถาบันการศึกษางานคำสอนและงานอภิบาลจะบังเกิดผลเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตครูคำสอนมากกว่าวิธีการและสื่ออุปกรณ์ไม่กลัวเทียนสว่างสวยรวมกันแสงแรงยิ่งใหญ่มีพลังฝังใจก้าวไปสร้างสรรค์ความดีเป็นชีวิตมีพระคริสต์นำทางคุณพ่อโรเบิร์ตโกสเตย์ได้กล่าวไว้ในหนังสือกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติงานเผยแพร่ศาสนาคริสตศักราช1664ความว่าคฤหัสถ์จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องสำคัญอยู่เสมอเพราะขาดแคลนพระสงฆ์ซึ่งในบรรดาผู้ร่วมงานของมิชชันนารีควรจะกล่าวถึงบุคคลต่อไปนี้คือหัวหน้าคริสตชนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการจากพระสังฆราชในการรวบรวมคริสตชนให้มาอยู่ด้วยกันและเป็นประธานการประชุมเพื่อสวดภาวนาเวลาไม่มีคุณพ่อมิชชันนารีอยู่ส่วนกลุ่มผู้อาวุโสจะเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทต่างๆในชุมชนครูสอนหนังสือครูคำสอนและหมอตำแยมีหน้าที่รับผิดชอบโปรดศีลล้างบาปให้ทารกใกล้ตายศาสนาเราจะอยู่กับท่านทุกเวลาในสมัยปลายรัชกาลที่3คริสตศักราช1841ถึง1851กล่าวถึงบทบาทครูคำสอนว่าครูคำสอนในฐานะเป็นผู้ร่วมงานของศาสนบริกรแห่งพระวาจามีความสำคัญเป็นพิเศษจึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับการอบรมจากสามเณรอาลัยพร้อมทั้งภาระหน้าที่สอนคำสอนและบทสวดขณะเดียวกันเมื่อไม่มีพระสงฆ์อยู่ครูคำสอนจะเป็นประธานการนำสวดร่วมกันและคอยช่วยเหลือคนใกล้ตายทั้งเป็นประธานพิธีฝังศพและให้คำปรึกษาแก่คริสตชนใหม่ในแต่ละเขตวัดมีศูนย์คำสอนแห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่พักของผู้เรียนคำสอนที่บ้านอยู่ไกลโดยจะพักอยู่ที่นี่เป็นเวลา 2-3 เดือนระหว่างเรียนคำสอนนั้นครูคำสอนมีส่วนช่วยพระสงฆ์สอนบทสวดอบรมและเตรียมผู้เรียนคำสอนเพื่อรับศีลล้างบาปส่วนภัคคินีมีหน้าที่เตรียมผู้หญิงสำหรับรับศีลล้างบาปพวกเธอจึงสอนคำสอนที่อารามราวปีคริสตศักราช1951
ซึ่งเป็นระยะแรกของการแพร่ธรรมของมิชชันนารีในสังคมณฑลเชียงใหม่ปรากฏว่ามีจำนวนคริสตชนและผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตชนจากชนเผ่าต่างๆส่งผลให้คุณพ่อมิชชันนารีที่มีจำนวนไม่กี่คนทำงานอภิบาลได้ไม่เต็มที่และยังประสบปัญหาเรื่องภาษาในการสื่อสารดังนั้นคุณพ่อมิชชันนารีจึงได้สร้างบุคลากรคฤหัสถ์ขึ้นในแต่ละชนเผ่าโดยคัดเลือกเยาวชนบางคนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยคุณพ่อในการทำงานแพร่ธรรมและงานอภิบาลคริสตชนในชุมชนของตนเองไม่กลัวเทียนสว่างสวยรวมกันแสงแรงยิ่งใหญ่มีพลังฝังใจก้าวไปสร้างสรรค์ความดีเปลี่ยนชีวิตมีพระคริสต์นำทางเราอยู่ท่ามกลางสังคมสับสนเหลือที่เราจะไปการดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความยากลำบากและได้จำนวนครูคำสอนน้อยเนื่องจากเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกส่วนใหญ่อ่านและเขียนยังไม่ดีนักการฝึกอบรมทางด้านคำสอนและพระคัมภีร์จึงต้องดำเนินควบคู่กับการสอนอ่านเขียนไปพร้อมๆกันซึ่งต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามการฝึกอบรมก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยความวิริยะอุตสาหะของคุณพ่อมิชชันนารีและครูคำสอนจนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์คำสอนสังคมณฑลเชียงใหม่ฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นครูคำสอนโดยมีระยะเวลาของหลักสูตร2ปีแสงธรรมนำชีวิตหน้าที่แปรธรรมคือเราบันดาลใจในการมาเป็นครูคำสอนนะคะก็คงเป็นบรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีแล้วก็ครูคำสอนรุ่นพี่นะคะที่ได้เห็นแบบอย่างเรื่องของการให้แล้วก็การแบ่งปันรวมถึงการดำรงชีวิตนะคะที่เป็นจุดให้เริ่มต้นที่อยากจะทำงานแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนพวกท่านนะคะงานที่ครูคำสอนทำรู้สึกว่าจะมีงานหลากหลายงานอันดับแรกก็คืองานคำสอนก็สอนคำสอนคำสอนที่สอนมีหลักๆสอนระดับแรกก็คือเยียบเยียนตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็สอนในโบสถ์เวลาสวดภาวนาเช้าค่ำแล้วก็สอนดัดที่สองก็คือสองคนที่สมใจเรียนคำสอนโดยเฉพาะเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์เราเตรียมสอนคำสอนให้กับผู้ใหญ่และก็เด็กจะสอนในช่วงที่ปิดเทอมที่เราเรียกว่าใครคำสอนปีละครั้งโดยเฉพาะเด็กที่มาเรียนจะสอนคำสอนพื้นฐานเพราะเด็กนักเรียนต้องมาต่อเนื่องจะน้อยสอนถึง3ปีจะให้4ล้านบาทครับสิ่งที่ท้าทายและปัญหาต่อการเป็นครูคำสอนนะครับมีหลายๆคนที่ยังต้องการเรียนคำสอนและต้องการที่จะกลับใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีวัฒนธรรมสากลที่มาครอบงำวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ความรักความอบอุ่นในท้องถิ่นนั้นได้หายไปถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมสังคมก็เลยเกิดปัญหาที่ต้องทำงานหนักที่ต้องไปตาม
และต้องไปเรียกให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับที่ผ่านมาเพื่อให้ครอบครัวในท้องถิ่นนั้นเกิดความรักและอบอุ่นนะครับความภาคภูมิใจในการเป็นครูคำสอนก็รู้สึกว่าตนเองเป็นเครื่องมือเล็กๆที่พระองค์ได้ทรงใช้รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจรู้สึกเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าในสายตาของพระองค์ในความเป็นครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่นี้พวกเขาได้ให้ความเห็นเรื่องแรงบันดาลใจภาระหน้าที่สิ่งที่ท้าทายหรือปัญหาอุปสรรคและความภาคภูมิใจของครูคำสอนซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาน้อมรับกระแสเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทุ่มเทชีวิตในงานสอนคำสอนอย่างจริงจังและจริงใจปัจจุบันครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น238คนอันประกอบด้วยครูคำสอนชนเผ่าต่างๆที่ทำงานในหมู่บ้านจำนวน166คนพลังฝังใจก้าวไปสร้างสรรค์และครูคำสอนในโรงเรียนจำนวน72คนครูคำสอนเหล่านี้นับเป็นพลังแห่งพระพรอันสำคัญที่คอยหนุนเสริมและช่วยเหลือพระสงฆ์และนักบวชในการทำงานประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหมู่บ้านและโรงเรียนได้ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งยังผลให้สังฆมณฑลเชียงใหม่มีความสันติสุขและเจริญก้าวหน้าในการเป็นพระศาสนจักรและพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งยิ่งขึ้นประกาศพระศาสนา